ต่อไปนำเสนอมาต่อเนื่องอันเนื่องมาจากกรณีที่คุณป้าป้าพรท่านไปร้องกับสายไหมต้องรอดขายเป็นร้านชำอยู่ตรงผลโยธินค่ะเขตสายไหมท่านผู้ชมฮะว่ามีชาย5คนแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเข้ามาขอตรวจสอบบุหรี่ในร้านป้าก็ให้ขึ้นไป2แคตตอนเอาไปตรวจในรถผมก็สงสัยประการแรกตรวจก็ตรวจตรงได้เอาขึ้นไปตรวจในรถทำไมสุดท้ายปรากฏว่ากลับมาบอกป้าว่าของปลอมแล้วก็จะดำเนินคดีอะไรก็ว่ากันไปกลับเรียกขึ้นรถตู้ไปนั่งเจรจา 20,000 20,000 ป้าบอกไม่มีตอนนั้นกลัวละค่ะ 20,000 รถก็ขับวนในหมู่บ้านวงจรปิดมันก็มีสุดท้ายชายทั้ง5คนไม่มีคนใดคนหนึ่งหรือคนไหนบอกล้วงมาให้หมดไอ้ข้างหน้ามันมีกระเป๋าล้วงมาให้หมดมันเหมือนกับอะไรนะมีเท่าไหร่เอามาให้หมด 5,500 เสร็จสับเอามาปล่อยแล้วบอกอย่าไปบอกใครนะนี่เรื่องนี้ท่านที่มีสรรพสามิตเอกนิตินิติธรรมภาสท่านตรวจสอบแล้วเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจริง5คนและสั่งพักงานและตั้งกรรมการสอบสวนในขณะนี้เมื่อวานนี้ตำรวจปปปเข้ามาครับตูชมะตำรวจปปปนำโดยท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วสั่งการให้กองบังคับการปปปนำกำลังลงพื้นที่ประสานข้อมูลร่วมกับตำรวจสน.บางเขนตรวจสอบข้อเท็จจริงและสวดสอบปากคำป้าพรอายุ75ปีตรวจสอบวงจรปิดรอบที่เกิดเหตุและเป็นร้านของชำประกอบสำนวนเพื่อเอาผิดทางอาญาตำรวจระบุว่าจากการสอบสวนรายละเอียดทราบว่า13กุมภาพันธ์ช่วง 16:50 นมีผู้ชายไม่ทราบชื่อแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต5คนไปตรวจคนที่ร้านของผู้เสียหายกลุ่มผู้ชายได้นำบุหรี่ยี่ห้อหนึ่งจากร้านของผู้เสียหายไปที่รถตู้จากนั้นก็กลับมาบอกกับผู้เสียหายบอกว่าเป็นบุหรี่ปลอมแล้วกลุ่มชายดังกล่าวก็ให้ผู้เสียหายเข้าไปในรถเพื่อจะพูดคุยกับผู้ชายคนที่แต่งเครื่องแบบคนหนึ่งอ้างว่าเป็นหัวหน้าชุดก่อนจะบอกผู้เสียหายว่าถ้าอยากให้เรื่องจบก็ต้องเอาเงินมาให้ 20,000 บาทผู้เสียหายบอกว่าไม่มีกลุ่มผู้ชายคนนี้ก็ให้ผู้เสียหายเอาเงินที่มีอยู่ในตัวทั้งหมด 5,500 บาทมามอบให้ใส่ไว้ในตะติกน้ำแข็งที่วางอยู่หน้ารถด้วยความกลัวค่ะผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำก็ยอมทำตามรวมทั้งยังพาผู้เสียหายขึ้นรถตู้นั่งวนไปในซอยเอื้ออาทรก่อนที่จะขับกลับมาส่งที่ร้านแล้วก็ออกไปนั่นแหละท่านผู้ชมขณะที่ป้าเองเมื่อวานนี้ก็บอกท่านผู้ชมฮะมีเสียงป้าไหมแล้วมีคนในละแวกนั้นนะท่านผู้ชมฮะบอกมาก่อนหน้าว่าเคยโดนมาเหมือนกันเนี่ยเป็นแม่ค้าร้านของชำบอกเครือข่ายนี้ดูเหมือนจะตะเวนมารับประทานหากินกันบริเวณนี้เอาฟังเสียงป้าชั่วนิดนึงก่อนในกรณีนั้นแหละเขาผิดจริงเขามีบุหรี่หนีภาษีจริงไม่ได้เสียสรรพสามิตจริงเขาก็ยอมเสียตังค์แล้วก็ไม่ได้แจ้งความอะไรเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวหมื่นได้ครับโอ้กระสี่ห้าหมื่นได้ครับห้าหมื่นได้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเขาโดนเยอะไงเขาโดนหลายขั้นตอนแต่ที่ว่ายืนยันตรงกันคือว่ากล้องวงจรปิดเขาอะไก่รถตู้คันนี้กลัวจ้ากลัวนี่ดูเที่ยงกลางวันก็ไม่มีคนนะลูกแล้วก็ผู้บ้านไม่มีผู้ชายเลยถ้าตัวเขานะรับฟังอยู่ก็อย่าทำกับป้าอย่างนี้อีกเลยแล้วก็อย่าทำกับคนอื่นเลยแต่นี่ป้าก็กลัวพอแรงแล้วถ้าคนไหนฟังอยู่นะระวังตัวด้วยนะเพราะมันมาในคาบเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าเรื่องนี้คือจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดเลยโอ้คุณป้าเตือนด้วยนะแกบอกกลางวันแกอยู่คนเดียวไงอายุ75ร้านของชำมันน่าสงสารอย่างที่ผมบอกไปคือเอาถ้าผิดอะไรยังไงการจับปูบุหรี่เถื่อนบุหรี่ปลอมเนี่ยสรรพสามิตที่เคารพท่านต้องไปเน้นจับไอ้ที่มันเป็นรายใหญ่เครือข่ายที่เขาขายเจอกันเป็นลังๆเวลาแถลงเนี่ยแต่มาจับรายเล็กรายน้อยเนี่ยท่านผู้ชมแล้วคุณบีบอกกับนักข่าวช่อง3เป็นชาวบ้านระแวกผลโยธิน52บอกร้านของชำแถวนี้โดนแบบเดียวกันเนี่ยก็คือถูกขบวนการสรรพสามิตมาตะเวนขูดรีดรับเงินลักษณะแบบเดียวกับป้าพรนะคะก็หวังว่าหลังจากนี้ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้ทั้งขบวนการแล้วก็จะไม่มีใครมาแอบอ้างเป็นสรรพากรมาขูดรีดพี่น้องประชาชนอีกค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชม
ขณะที่มีรายงานนะครับจากตำรวจปปป.มีชื่อหมดแล้วท่านผู้ชมฮะเป็นชุดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กทม.5หรือสพพ.กทม.5รับผิดชอบเขตดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนบึงกลุ่มคันยาวลาดกระบังมีนบุรีคลองสามวาหนองจอกและมีนัดหมายให้ผู้ก่อเหตุเข้าพบตำรวจภายในสัปดาห์นี้ที่ผมเอ่ยพื้นที่เขตต่างๆก็เผื่อว่ามีร้านชำในละแวกนั้นเคยโดนท่านควรจะรวมกันเฉพาะกิจไปแจ้งความนะเพื่อจะได้รวบไปทีเดียวเนี่ยท่านผู้ชม